ถึงจำนวนเด็กที่เกิดขึ้นจะมีน้อยลงแต่ธุรกิจการศึกษาก็ยังมีโอกาสอยู่สวัสดีครับผมเต็มยศปานเดชพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเดดล่าแล้วก็เป็นกรรมการบริหารของโรงเรียนนานาชาติเดดล่าบริทิชสคูลครับจากในอดีตเนี่ยจะเน้นเรื่องความรู้นะครับในปัจจุบันเนี่ยจะเน้นเรื่องทักษะมากกว่าซึ่งมี3ทักษะที่สำคัญสำหรับอนาคตนะครับอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของ life skills หรือว่าทักษะชีวิตการที่เขาจะรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นส่วนที่2เนี่ยคงเป็นเรื่องของ digital skills นะครับก็เป็นเรื่องของความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆนะครับรวมถึง programming coding ส่วนที่3คือเรื่องของทักษะในการเรียนรู้แล้วก็ทักษะในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับองค์กรแล้วก็ธุรกิจของตนเป็นเรื่องจริงและสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจากจำนวนโรงเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีจำนวนโรงเรียนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งที่กระทบมากก็คือเรื่องของการแข่งขันที่สูงขึ้นตรงนี้เนี่ยแต่ละโรงเนี่ยก็จะต้องมาเร่งในการพัฒนาคุณภาพแล้วก็เร่งในการหาสิ่งที่จะตอบโจทย์ของผู้ปกครองในแต่ละชุมชนในแต่ละสังคมให้ตรงให้มากขึ้นมีความสนใจส่วนแรกคือ design thinking ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่จะทำให้องค์กรสามารถมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถผลิตบริการแล้วก็สินค้าให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นส่วนที่สองก็คือมีความสนใจเรื่อง lean นะครับก็เป็นแนวคิดที่ทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากที่เรียน Design Thinking มานะครับก็เป็นตัวจุดประกายให้เรามาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นการที่เราขยายชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเดดล่าพรามให้ข้อแรกนะครับผมว่าเราต้องทำความเข้าใจผู้ปกครองและก็นักเรียนของเราว่าเขามีความต้องการยังไงนะครับอย่างที่สองคือส่วนสำคัญคือเราต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนที่3ก็คือการแก้ปัญหาให้เป็นระบบไม่ใช่ว่าเรามีปัญหาตรงนี้แก้ตรงนี้มีปัญหาตรงนี้แก้ตรงนี้มันก็จะปะติดไปเรื่อยๆผมว่าทำงานไปเรื่อยๆสักพักนึงเราต้องถอยออกมาแล้วก็มาเซตระบบใหม่ทั้งหมดมีการปรับหลักสูตรใหม่ทั้งหมดมีการปรับเรื่องระบบ security หรือระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดอย่างเงี้ยครับคือต้องแก้ปัญหาให้เป็นระบบTMB Make the Difference เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น